รู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่เบโธเฟนอ่านโน้ตได้ไวมากเบโธเฟนเคยถูกท้าแข่งไซรีดดิ้งหรือการอ่านโน้ตไวบนเปียโนโดยดาเนียลสไตเบลต์หากแต่ดาเนียลไม่สามารถสู้เบโธเฟนได้เลยเนื่องจากเบโธเฟนวางโน้ตที่เพิ่งได้รับมากลับหัวและระหว่างที่เล่นก็ยังทำการอิมโพรไวส์หรือด้นสดต่อไปถึง30นาทีแม้ว่าจะเป็นการเห็นโน้ตเป็นครั้งแรกดาเนียลสไตเบลต์ไม่เคยกลับมาขอท้าเบโธเฟนอีกเลยGen Z and Classical Music